ไปดูกันคุณผู้ชมมีการตั้งโต๊ะขอ,ข,อข้อเรียกร้องในการขึ้นราคาบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปทั้งหมด5ยี่ห้อด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นมามา่มาไว,ไวยัยำยำซื่อสัตว์แล้วก็นิชชินมีการตั้งโต๊ะ,ะแถลงข่าวชี้แจงเรื่องของต้นทุนการผลิตสินค้าที่พุ่งสูงขึ้นต่อเนื่องนะคะพูดคุยกับกระทรวงพาณิชย์เลยบอกว่าอยากจะขึ้นราคาคุณพันธ์พเนียงเวทนะคะผู้จัดการสํานักอํานวยการบริษัทไทยเพรสิดเอ็ฟู้ดจำกัดมหาชนผู้ผลิต บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปแบรนด์มาม่าก็ชี้แจงแบบนี้ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปทั้งหมด5รายมารวมตัวบนเวทีเดียวกันนะคะเพื่อที่จะเร่งรัดให้กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พิจารณาในการปรับขึ้นราคาเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย ผู้ประกอบการบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปก็มีการเรียกร้องขอขึ้นราคาไปแล้วหลายครั้งนะคะแต่ว่ายังไม่มีการอนุมัติก็มีต้นทุนหลายอย่างเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมที่มีการปรับขึ้นไม่ว่าจะเป็นแป้งสาลีน้ำมันปาล์มนะคะก็ปรับขึ้นเหมือนกันแพคเกจิ้งพวกบรรจุภัณฑ์แล้วก็ค่าขนส่งที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นตามราคาน้ํามันด้วย เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยในอดีตนะคะวัตถุดิบการผลิตบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปเคยปรับตัวเพิ่มขึ้นมาหนักๆสองครั้งด้วยกันไม่ว่าจะเป็นปี2554ก็คือวิกฤตน้ํามันปาล์มแพงตอนนั้นเนี่ยไปไต่อยู่ที่ประมาณ70-80บถึงบาทต่อกิโลกรัมแล้วก็ตามมาด้วยปี2557นะคะวิกฤตแป้งสาลีและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็ยังไม่เคยขึ้นราคาเลยก็คือตั้งแต่เกิดวิกฤตก็แบกรับต้นทุนมาตลอดแล้วก็ไล่เรียงมาตั้งแต่ปี2558จนถึงปีีท่่แล้วคะ ส่วนปีนี้ล่าสุดปี2565ก็ขอแล้วนะครับเพราะว่าต้นทุนการผลิตแทจบจะทุกอย่างมันขยับเพิ่มขึ้นคุณทันพนิพเวชบอกว่าจริงๆครั้งนี้คือมันไม่ไหวแล้วจริงๆนะครับต้องขอขยับขึ้นจริงๆขอขยับขึ้นมาเคยพูดคุยกับกระทรวงพาณิชย์มาเป็นระยะๆะะเข้าใจว่าตอนแรกเดือนกร,รกฎาคมน่าจะสามารถขยับราคาตามที่ขอไปได้แต่ว่าจนถึงตอนนี้สิงหาคมแล้วกรมการค้าภายในก็ยังไม่ได้มีการอนุมัติให้ผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปขึ้นราคาไปได้ ครั้งนี้ที่เขาขอขยับขึ้นราคาขอขยับอีก2บาทต่อซองครับคือจาก6บาทต่อซองไปเป็น8บาทต่อซอง<ะ>ทีนี้ถามว่าขยับขึ้นแบบนี้ราคามันสูงไหมก็ถือว่าสูงพอสมควรโอกาสและความเป็นไปได้ก็มีการวิเคราะห์กันเหมือนกันนะครับว่าถ้าให้ขึ้นแล้วไม่ได้ให้ขึ้น2บาทคือขึ้น6บาทแล้วให้ขึ้น1บาทไม่ได้ให้ขึ้น2บาท<ะ>เป็น7บาทต่อซองทางกลุ่มผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปบอกว่าถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆก็ยังจะต้องขอขยับ ราคาต่อเนื่องไปอยู่ดีครั้งนี้ไม่ให้ก็จะขออยู่ดีเพราะสุดท้ายจริงๆแล้วที่เขาพอจะรับได้มากที่สุดคือขึ้นไปจาก6บาทเป็น8บาทต่อ2เท่านั้นและถ้าไม่ได้ขึ้นราคาจริงๆสิ่งที่เขาจะทําก็คือเขาจะส่งออกบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ไปยังตลาดต่างประเทศเพราะว่ากําไรเวลาที่เขาส่งบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปออกไปต่างประเทศมากกว่าครับปัจจุบันนี้สัดส่วนการส่งออกบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปโดยรวมของประเทศไทยอยู่ที่ประมาณร้อยละ3 0มสถึงสาแต่ไม่ได้หมายความว่าส่งออกบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปไปแล้วจะทําให้ปริมาณผลผลิตบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปในบ้านเรามันจะไม่เพียงพอครับอย่างมาม่าเขาบอกว่าปัจจุบันนี้เดินเครื่องผลิตประมาณร้อยละแปของกําลังการผลิตเท่านั้นถ้าหากว่าจะส่งออกจริงจริง มันก็ไม่น่าจะทําให้เกิดปัญหาสินค้าขาดแคลนหมายถึงในประเทศไทยนะครับค่ะผู้ผลิตมาม่าก,ก็บอกว่าการรวมตัวครั้งนี้เพื่อเร่งรัดนะคะไม่ใช่การกดดันหรือว่าต่อรองว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ขึ้นเนี่ยจะเลิกผลิตเพราะว่ารัฐบาลก็มีหน้าที่ดูแลผลกระทบกับประชาชนอยู่แล้วบริษัทเองก็ต้องดูแลลูกค้ารับผิดชอบพนักงานแล้วก็ผู้ถือหุ้นด้วยนะคะไม่สามารถที่จะให้ผลการดําเนินงานเนี่ยขาดทุนได้ ทั้งคุณพันธ์และคุณวีระนี่นะคะก็ได้รับมอบหมายจากผู้ผลิตอีก3รายก็คือยำยำซื่อสัตว์แล้วก็นิชชินได้เดินทางไปที่กระทรวงพาณิชย์เป็นตัวแทนยื่นหนังสือต่อคุณวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในขอให้พิจารณาเรื่องของการปรับขึ้นราคาบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเป็นซองละ8บาทนี่แหละ ซึ่งคุณวีระก็เลยบอกแบบนี้นะคะบอกว่าสถานการณ์ต้นทุนการผลิตบะหมี่กึง่งสําเร็จรูปตอนนี้เนี่ยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นปาล์มน้ํามัน,มนราคาแพงขึ้นหลายเท่าตัวถ้ารวมๆแล้วราคาต้นทุนที่ปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละยบถึงร้อยะสามนะคะทำให้ไตรมาสที่หนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยผลประกอบการสินค้าบางรายการของบริษัทอยู่ในภาวะที่ขาดทุนนะคะ คุณวีระบอกว่ากว่า14ปีนะคะที่บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปไม่ได้ปรับขึ้นราคาเพราะว่าเป็นสินค้าจําเป็นต่อการดำรงชีวิตของผู้บริโภคก็เลยจะต้องตึงราคามาโดยตลอดทั้งทางที่ต้นทุนราคาสินคา้าแล้วก็ต้นทุนในการผลิตอะไรต่างๆเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นมาตลอดเลยค่ะ,ะคุณวีระบอกว่าจริงๆ ผู้ประกอบการพยายามที่จะจัดโปรโมชั่นหาทางเอาตัวรอดอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับตัดส่วนลดให้กับร้านค้าบ้างแต่ว่าต้องยอมรับว่าในรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีหลายวิกฤตเข้ามาซ้ำเติมนะครับไม่ใช่แค่น้ำมันปาล์มขยับขึ้นไม่ใช่แค่แป้งข้าวสาลีที่ขยับปรับเพิ่มขึ้นแต่ต้องไม่ลืมว่าต้นทุนราคาน้ามันที่ขยับปรับสูงขึ้นเป็นแรงซ้ําเติมที่ทําให้ต้นทุนของผู้ประกอบการเนี่ยขยับสูงขึ้นจนกระทั่งแบกรับต่อไปไม่ไหวแล้วนะครับต้นทุนมาวัตถุดิบด้านหนึ่ง เจอราคาน้ํามันเป็นเด้งที่2เด้งที่3คือต้นทุนค่าแรงที่ขยับปรับเพิ่มขึ้นไปด้วยเพราะฉะนั้นจําเป็นต้องขอปรับเหมือนกันอันนี้คือในมุมของผู้ประกอบการที่เขาบอกว่าเขาไม่ไหวแล้วจริงๆนะครับข <Ha. S 2> ยับไปดูทางกรมการค้าภายในว่ายังไงบ้างตามข้อมูลยังเป็นรายงานข่าวอยู่นะครับบอกว่าตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนเพื่อใช้ในการประกอบพิการพิจารณาว่าการขอขยับราคาของผู้ผลิตบมีกึง่งสําเร็จรูปที่บอกว่าขอ2บาท <Ha. S 2> 6บาทเป็น8บาทอาจจะคาดการกันว่า น่าจะให้ขึ้น1บาทต่อ2ครับมไม่น่าจะขึ้นได้ถึง2บาทต่อ 2, ต,อ2ต,อตามที่ผู้ผลิตร้องขอมาเพราะเกรงว่าถ้าขึ้นขนาดนั้นจริงมันก็คงจะกระทบต่อกําลังซื้อของผู้บริโภคแน่ๆณตอนนี้เข้าใจว่าคงใช้เวลาประมาณ1 2ถึงสสัปดาห์แล้วจะประกาศว่าจะให้ขึ้นมากน้อยแค่ไหนอย,ออย่างไรบ้างส่วนทางรัฐมนตรีพาณิชย์คุณจุรินลักษณะวิสิทธิ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพาณิช พูดถึงเรื่องของการขอขยับราคานี่แหละว่าจริงๆผู้ประกอบการขอมา2ปีแล้วล่ะ <หา S 2> แต่การพิจารณาก็จําเป็นจะต้องใช้ความละเอียดรอบคอบนะครับกรมการค้าภายในยังไม่อนุญาตให้ขึ้นเพราะมันต้องไปดูภาระของผู้บริโภคด้วยแต่คุณจุรินมองว่าส่วนตัวมองว่าการขอปรับจาก6บาทเป็น8บาทเนี่ยมันอาจจะมากเกินไปเพราะว่ามันกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยแน่ๆแต่ทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกร,กรมการค้าภายในครับไปดูต้นทุนก่อน วิเคราะห์ต้นทุนทั้งหมดก่อนว่ามันขึ้นแค่ไหนต้นทุนขึ้นสูงขึ้นแค่ไหนให้ขึ้นโดยที่ให้กระทบต่อความเดือดร้อนของผู้บริโภคให้น้อยที่สุดในขณะเดียวกันนะครับผู้ประกอบการเองต้องอยู่ได้ด้วยนะครับไม่ต้องถึงกับภาวะขาดทุนไม่ต้องถึงกับต้องหยุดการผลิตหรือส่งออกไปแค่อย่างเดียวเท่านั้นเพราะว่าตลาดต่างประเทศราคาดีกว่าตอนนี้ก็เริ่มมีการไปตรวจสอบตามร้านค้าพ่อค้าคนกลางต่างๆทั่วประเทศนะครับ ให้มั่นใจว่าจะไม่มีการกักตุนสต็อกราคาสินค้าบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปแต่เห็นมีข่าวเหมือนกันว่าะบะหมี่ซองในห้างสรรพสินค้าเริ่มเริ่มที่จะหมดสต็อกบ้างแล้วนะครับค่ะเนี่ยก็เป็นห่วงเหมือนกันพี่จเจี๋ยว่าถ้าเกิดว่ามีการปรับขึ้นวันหนึ่งต้นทุนราคาสินค้าหรือว่าต้นทุนผลประกอบการลดลงเขาจะกลับมาลดลงให้กับ ก็คงต้องเป็นเงื่อนไขที่กรมการค้าภายในคงจะต้องไปพิจารณามมันเป็นรายละเอียดที่ที่ค่อนข้างจะจะ,จะละเอียดอ่อนคอ่ะเดี๋ยวเราตามดูกันละกันว่าภายในเดือนนี้กรมการค้าภายในจะอนุมัติไหมแต่อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจหลายๆคนอาจจะตั้งคําถามว่าผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปแต่ละแบรนด์เนี่ยเขามีก,กาไรกาไรมากน้อยแค่ไหนหรือว่ามีภาวะขาดทุนมากน้อยแค่ไหนนะคะถึงมีการอยากจะขอปรับขึ้นราคาไปเป็นที่ซองละ8บาทเรามาดูผลประกอบการกันนะคะในปี256 ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทําให้ทราบว่าผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปทั้ง5แบรนด์เลยที่ยื่นขอปรับราคาขึ้นนี่แหละมีรายได้รวมกันนะคะ7 2 0 0 0ล้านบาทแล้วก็กำไรทั้งหมด6,000ล้านบาทเขามีผลประกอบการนะคะสำหรับมาม่ารายได้ครึ่งปีแรก2,565เทียบกับช่วงเดียวกันกับปีก่อนนะคะรายได้ทั้งหมด16,000ล้านบาทหรือว่าเพิ่มขึ้นมาร้อยละ10แล้วก็ต้นทุนการขายนะคะอยู่ที่9,000 143ล้านบาทเพิ่มขึ้นมาร้อยละ20แล้วก็กำไรสุทีินะคะอยู่ที่1164ล้านบาทอันนี้ลดลงมาร้อยละ32ค่ะแต่ทีนี้ถ้าจะดูให้ชัดๆต้องดูช่วงไตรมาสที่2นะครับก็คือพฤษภาคมจนถึงมิถุนายน65เพราะไปช่วงที่ วิกฤตหลายๆอย่างมันมาพร้อมๆกันราคาน้ำม,มันก็ยังขยับขึ้นอยู่นะครับปรากฏว่ากําไรของเขาเนี่ยหลุดระดับพันล้านครับต่ากว่าพันล้านลงมาอยู่หลักร้อยล้านปลายๆม,มันทาให้เห็นว่าต้นทุนในช่วงเวลานั้นนะ่ะขยับสูงขึ้นมากจริงๆและไปดูในรายละเอีือจะพบว่าในช่วงไตรามาสที่2เนะี่ยไทยเพรสิดเรนต์ฟู้ดมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นนะครับประมาณพันกว่าล้านบาทไปอยู่ที่5,800กว่าล้านบาทรายได้เพิ่มขึ้นมาจากช่วงเดียวกันของปีก่อนประมาณ731ล้านบาท มาอยู่ที่ประมาณ6,600ล้านบาทโดยประมาณเท่ากับว่ากำไรลดลงเหลือ821ล้านบาทจากไตรมาที่2ของปีก่อนกำไรอยู่ประมาณ1,100กว่าล้านบาทหรือว่าลดลงมา338ล้านบาท<ะ>เทียบจากปีนี้กับปีที่แล้วจะเห็นชัดว่าไตรมาที่ 2, 2> ซึ่งต้นทุนมันสูงมากเนี่ยรายได้ของเขาและกําไรของเขามาลดลงจริงๆครับ<ะ>ตัวมามนะ่านั้นมีสัดส่วนในตลาดบะหมี่กึง่งสาเร็จรูปอันดับหนึ่งของตลาดนะครับมีส่วนแบ่งตลาดมากกว่าร้อยละ40่ แล้วตอนปี2,550ตอนนั้นมาม่ามีการขึ้นราคามามา่ารถดั้งเดิม,มหมูสาบต้มยำกุ้งซึ่งเป็นรถยอดยอด,ยอดนิยมมากนะครับ<ฆ>จาก5บาทเป็น6บาทเป็นครั้งสุดท้ายส่วนการที่ไม่ได้ขอการที่ขอแล้วไม่ได้ปรับราคาในช่วงที่ผ่านมาตัวมามา่มาเ็มีการปรับสินค้าใหม่<ฆ>เป็นมามา่าโอเครสชาติใหม่อมเอามาขายในราคาที่ เป็นเกรดพรีเมียมราคาก็จะขยับสูงขึ้นไปกว่าเดิมด้วยก็คือคไปเกาะตลาดอีกตลาดนึน<ช>นะคะอืไม่ขึ้นมา14ปีแล้วเดี๋ยวรอจับตาดูแล้วกันขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ b u s Business Watch ค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ t ีเอช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจค่ะ